14พฤษภาคม255323นาฬิกา1นาทีที่นี่เหินอ่อนสาอายุ39ปีอาชีพรับจ้างถูกยิงบริเวณขาหนีบข้างซ้ายเส้นเลือดใหญ่แดงฉีกขาดกระดูกต้นขาซ้ายหักเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลจำเป็นต้องคลานเพื่อนำตัวเขาออกมาจากที่เกิดเหตุมีแสงไฟเลเซอร์ส่องไปทั่วทั้งถนนและตามมาด้วยเสียงปืนตลอดทั้งคืนมีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายที่ถูกยิงจากความมืด